ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆที่น่ารักทุกๆคนเข้าสู่รายการคิดสนุกรายการที่เราจะมาสนุกไปด้วยกันค่ะและวันนี้นะคะพวกเราก็เตรียมความสนุกไว้เพียบเลยค่ะและวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับช่วงคิดสนุกเพลงสนุกค่ะใช่แล้วค่ะเตรียมออกสเต็ปเต้นไปกับพวกเราเลยนะคะแต่ตอนนี้ผู้ประกาศรายการของเราพร้อมแล้วที่จะมาทำหน้าที่ค่ะไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิงทิงค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข109ค่ะวันนี้หนูรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อจะได้รับชมการ์ตูนเรื่องฮุดฮุดโกนกฮูกน้อยผจญภัยและต่อด้วยเรื่อง PJ Maskฮีโร่รัติการถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้ดูการ์ตูนเรื่องเพนกวินจอมป่วนกวนมาดากัสการ์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยกลับมาสนุกกันต่อกับรายการคิดสนุกค่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะได้สนุกกับช่วงเบรนเกมได้เวลาบริหารสมองกันแล้วค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือมือค่ะเตรียมมือของเราให้พร้อมเลยค่ะพร้อมไหมคะเกลพร้อมค่ะน้องๆทั้งบ้านคะการบริหารสมองในวันนี้ยากนิดนึงแต่ถ้าเราตั้งใจทำได้แน่นอนมือแรกนะคะมือขวา2นิ้วแบบนี้นะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางส่วนมือซ้ายของเราชูนิ้วกลางกับนิ้วนางแล้วก็เช่นเคยค่ะสลับค่ะค่อยๆแล้วก็สลับแล้วก็สลับแล้วก็สลับช้าๆนิดนึงนะคะมันยากค่ะแล้วก็สลับพอไหวไหมคะเกลยากค่ะต้องมีสมาธิมากๆโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบริหารสมองพร้อมๆกันอีกรอบโอเคไหมคะโอเคค่ะช้าๆค่อยๆไปพร้อมๆกันอ่ะท่าเริ่มต้นค่ะ1 2 3สลับ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 โอเคค่ะไหวไหมคะยากค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามือของเด็กๆเนี่ยจะยังใช้นิ้วนางไม่ค่อยถนัดพอเราต้องยกนิ้วนางขึ้นเลยจะรู้สึกยากแต่อันเนี้ยพี่ฟอนแนะนำเลยนะคะฝึกบ่อยๆโอเคไหมคะโอเคค่ะฝึกบ่อยๆเราจะได้ใช้สมองทั้งสองข้างให้สมดุลกันค่ะและตอนนี้เพื่อนๆสมาชิกคิดสนุกของพวกเราก็พร้อมแล้วค่ะวันนี้พวกเขาก็จะมาเต้นเพลงเติมพลังใจด้วยรักค่ะใช่แล้วค่ะเพลงนี้เต้นตามไม่ยากเราไปเต้นตามพร้อมๆกันเลยค่ะไปเต้นกันเลยมีอะไรอีกไหมที่อยากได้
ทุกวันแค่3คำ3คำแค่3คำเท่านั้นแค่3คำ3คำแค่3คำเท่านั้นบอกกันทุกๆวันบอกกันทุกๆวันแค่3คำแค่3คำฉันรักเธอ Every Monday Every MondayEvery Tuesday, every Tuesday, every Wednesday, every Wednesday, every Thursday, every Thursday, every Friday, every Friday, every Saturday, every Saturday, every Sunday, every Sunday. แค่สามคำแค่สามคำแค่สามคำสั้นๆแค่บอกชีคิดสนุกของเราเต้นเพลงเติมพลังใจด้วยรักได้น่ารักมากๆเลยค่ะว่าไหมคะน้องเกศใช่แล้วค่ะแค่3คำสั้นๆบอกว่าฉันรักเธอฉันรักเธอค่ะอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะสมาชิกคิดสนุกประจำวันของเราก็พร้อมแล้วที่จะมารายงานตัวค่ะงั้นพวกเราก็ไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนัญญพรอยู่บำรุงชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าใสเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข131ค่ะคุณพ่อของฉันบุญคุณพ่อเปรียบพ่อมหาสมุทรเป็นที่สุดแห่งรักอันยิ่งใหญ่ยกคุณพ่อบูชาไว้ในดวงใจสัญญาไว้ลูกจะกตเวทีพ่อของหนูเป็นพ่อที่วิเศษที่สุดในโลกค่ะพ่อของหนูเป็นทุกอย่างให้หนูพ่อของหนูทำให้หนูมีความสุขค่ะพ่อคอยปกป้องดูแลหนูคอยสอนทุกเรื่องและทำอาหารเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะหนูภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อค่ะหนูรักคุณพ่อนะคะนี่คือคุณพ่อของหนูและคุณพ่อของเพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงขอบคุณสมาชิกคิดสนุกฟ้าใสหมายเลข131มากๆเลยนะคะที่มาเป็นสมาชิกประจำวันในวันนี้ค่ะและแน่นอนค่ะช่วงนี้เราก็จะได้ดูคลิปน่ารักน่ารักจากสมาชิกคิดสนุกทางบ้านค่ะไปดูคลิปด้วยกันเลยค่ะไปดูกันเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาสกรครับนามสกุลสายสมบัติครับชื่อเล่นชื่อน้องโซดาครับสมาชิกคิดสนุกอยู่เบอร์508ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความน่ารักของพ่อผมครับเวลาที่พ่อผมอยู่บ้านพ่อผมจะไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็รับกลับพ่อผมชอบทำกับข้าวของอร่อยๆให้ผมกินเป็นประจำพ่อผมช่วยสอนการบ้านเวลาที่ผมดื้อพ่อผมก็จะดุและคอยเตือนแต่ผมรักพ่อผมน่ารักที่สุดในโลกรักพ่อนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากส่งคลิปวิดีโอหรือจดหมายก็ส่งได้มาตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะพวกเรารอเพื่อนๆกันอยู่นะคะอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่ฟ้อนก็มีข้อความดีๆจากคุณแม่ของจีวอนค่ะเราไปดูข้อความดีๆด้วยกันเลยค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะคุณแม่น้องจีวอนค่ะวันนี้คุณแม่อยากจะฝากเด็กๆเรื่องถึงการเลือกสื่อที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์มากกว่าสื่อที่ใช้ความรุนแรงขอบคุณค่ะน้องทางบ้านคะน้องเกลคะคะพวกเราเนี่ยเคยเล่นเกมหรือดูคลิปที่มีความรุนแรงหรือใช้ความรุนแรงบ้างไหมคะก็เคยนะคะทุกวันนี้ไม่ว่าจะคลิปก็ดีหรือเกมก็ดีเนี่ยมันเข้าถึงเด็กๆ เข้าถึงพวกเราได้ง่ายมากและความรุนแรงก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเพราะฉะนั้นพี่ฟ้อนเห็นด้วยกับคุณแม่ของน้องจีวอนมากๆเลยค่ะพยายามหลีกเลี่ยงเด็กๆอย่างพวกเราเลือกได้ค่ะเราเลือกที่จะดูคลิปดีๆเล่นเกมดีๆได้ค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมมากๆเลยและตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่พวกเราจะกลับมาพบกันใหม่แน่นอนที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.เป็นต้นไป
ยใช่แล้วค่ะอย่าลืมกลับมาดูรายการคิดสนุกด้วยกันนะคะวันนี้พี่ป้อนเกลต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWhat?